โดนฉกกระเป๋าเงินหมดบัตรหายสวิสรับน้องเราซะแล้วก่อนอื่นอับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับพอดีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเเราก็มาโพสต์ที่ทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube Community ของโกโนไกปรากฏว่ามีเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจเราเยอะมากๆเลยอับรู้สึกอบอุ่นมากอับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆคือเราไม่นึกว่าจะมีคนเป็นห่วงเรามากขนาดนี้นะครับ ต้องขอบคุณจริงๆเลยคือวันนี้เป็นวันที่อ๋อต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นความประมาทเลินเล่อของเราเองคลิปนี้เหมือนกับเรากลับไปเป็นมือใหม่ไอ้ที่อ๋อเคยระมัดระวังตัวอะไรมาครั้งก่อนๆนะอ๋อไม่ได้ทําเลย <laughs> เหมือนมาแบบลืมเอาสมองมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหตุการณ์มันก็คือว่าวันนี้เราเปลี่ยนเมืองแล้วเราก็ หอบผิวกระเป๋าใบใหญ่ของเราที่เราย้ายทั้งชีวิตมาก็คือย้ายบ้านน่ะของที่บ้านเราไม่มีแล้วเราย้ายมากับกระเป๋านี้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใบใหญ่กว่าปกติแล้วทีนี้ตอนมาต่อเครื่องไ,อไม่มต่อเครื่องต่อรถไฟที่เมืองวิสที่ทุกคนต้องต่อไปเซอร์แมทอยู่แล้วนะปรากฏว่า,วาตอนกําลังจะขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็มีไอ้ผู้ชายตัวใหญ่อยู่ดีๆก็เบียดเข้ามาเบียดเข้ามาแล้วก็ทําถ้าเป็นจะยกกระเป๋าให้ซึ่งกระเป๋าเรามันหนักมากนะแล้วก็ คืออยู่ดีๆก็เหม sí ือนแบบว่าจะเอากระเป๋าขึ้นไปวางบนชั้นให้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีไงคืออยู่ดีๆก็รีบยกแล้วก็รีบแบบว่าจะเอากระเป๋าวางแต่ว่ามันไม่มีที่วางอ่ะแล้วอ๊อบก็แบบว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโนโน้โนหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เหมือนว่าเลิกลากเลิกลกเสร็จแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปเราก็ไม่ได้รู้ตัวเลยนะจริงๆคือเพราะว่าเราก็มัวแต่สารวนกับการหาที่นั่งเพราะกระเป๋ามันใหญ่แต่ว่าคนเต็มรถไฟเลยแล้วก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งคืออ้าว บัตรเอ่ยเงินเอ่ยที่อ๊อบใส่ไว้อ๊อฟคือมีกระเป๋าห้อยคออยู่ซึ่งอ๊อฟต้องยอมรับจริงๆว่าอ๊อฟพลาดในจุดนี้ก็คืออ๊อฟดันไปใส่เงินเอาไว้ในกระเป๋าห้อยคอซึ่งปกติอ๊อฟไม่ได้ทำหรือถ้าอ๊อฟจะใส่ออก็ใส่ไว้นิดเดียวแล้วก็ดันใส่บัตรเอาไว้ด้วยคืออ๊อฟมีกระเป๋าเล็กๆที่ซ้อนอยู่ในนั้นอีกทีหนึง่งอ่าแล้วพร้อมกับมือถือหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เอามือถือไปนะ ก็คือเอากับเป๋าไม่รู้ได้ยังไงว่าเงินอยู่ในนั้นใช่ไหมคือมันอยู่ดีมันไปไหนก็ไม่รู้ว่าไอ้กระเป๋าเล็กๆที่ออบใส่ไ้ในกระเป๋าห้อยๆทีหนึงซึ่งอบใส่เงินแล้วก็บัตรทราเวลคัทที่อบเพิ่งพูดคิดไปวันก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าเพิ่งใช้ไม่กี่วันเองทราเวลคั d เราก็หายไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเงินกับทราเวลคั d แล้วก็ดันใส่บัตร ATM ไว้อีกใบหนึ่งด้วยซึ่งนี่แหละที่บอกลืมเอาสมองมาเพราะว่า ไปใส่ไ้ทาไมไม่รู้ในกระเป๋านั้นน่ะจริงๆแล้วเราไม่ควรจะพกเงินไว้เยอะๆติดตัวในกระเป๋าให้คอเลยด้วยซ้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราก็ดันพกไว้คือตั้งแต่มาเนี่ยมันอยู่ในนั้นแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยกลายเป็นว่าดวโดนฉกทีนึงก็คือไปเลยก็คือบัตร2ใบเทเบิลแคชหนึ่ง1 ATM หนึ่งแล้วก็เงินประมาณ0 0ฟรฟังค,คือเงินมันก็ไม่ได้เยอะหรอกสามร้อยฟังก็ประมาณหมื่นนิดๆอ่ะหมื่นนิดๆเงินมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ว่ามันเจ็บใจ ที่ว่าเออทาไมเราไปใส่ไว้ทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยคือแล้วอ๊อฟก็อุตส่าห์โฆษณาในคลิปนะว่าอ๊อฟใช้ travel card แล้วอ๊อฟไม่ต้องพกเงินสดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วดันไปแลกเงินมาแล้วดันเอามาติดตัวอีกอะไรเงี้ยครับกเ็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะก็คือมันก็หายก็โดนฉกไปนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากหรอกก็คือเอ่อส่วนของ Travel Card เนี่ยอ๊อฟที่อ๊อฟแลกเงินใส่เอาไว้อ๊อฟก็ขายทิ้งไปหมายถึงว่าอ๊อฟมีกดในแอปแล้วก็ขายทิ้งไปละ ส่วนของบัตร ATM ซึ่งมันเป็นบัตรที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้เราก็มีเงินไว้ส่วนหนึ่งอ๊อบก็จัดการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นไปแล้วก็คือมันได้บัตรไปไอคนไม่รู้มันจิกไปตอนไหนอะนะเพราะว่าคือตอนที่เขาช่วยยกกระเป๋าเนี่ยอ๊อก็เห็นชัดๆเลยว่ามือเขาไม่ว่างเราก็ไม่ทันคิดว่าเราก็มาเดาว,ว่ามันต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังโดยที่อ๊อไม่รู้คือมันเป็นโมเมนต์ที่ เราแบบป้องกันตัวเองได้ลาบากมากมากเพราะกระเป๋าเราใหญ่แล้วก็กําลังจะขึ้นรถไฟด้วยมันชุนลมุนมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทันคิดไงไม่ทันรู้ว่ามันจะมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยเราก็นึกแต่ว่าการฉกเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบอยู่ดีๆก็วิ่งเข้ามาฉกหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบในรถไฟที่แบบคนแน่นมากๆเหมือนขึ้นรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยนี่เราไม่ใช่รถไฟใต้ดินนะเราเป็นรถไฟระยะไกลอ่าไม่คิดว่า เราจะโดนในโมเมนต์นี้แล้วแต่ว่าอ๋อไม่ได้โทษทางประเทศหรืออะไรหรอกอ๋อก็คือโทษตัวเองว่าเออลืมเอาสมองมาเพราะว่าไปพกเงินสดไว้ตั้งสามร้อยฟังหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใส่บัตรติดตัวไว้ทําไมปกติอ๋อก็จะไม่ได้ทําแบบนี้เลยเอ๋อก็จะพกไว้เงินในกระเป๋าห้อยคอแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็บัตรเนี่ยอ๋อก็จะเอาไว้ที่อื่นแต่อ๋อดันมาใส่รวมกันหมดเลยอะไรเงี่ย ก็คือกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็นะเราไปนั่งคือเราโมโแต่เดินหาที่นั่งอยู่สักสิบกว่านาทีได้แล้วพอนั่งปุ๊บเอาก็จะเปิดเอามือถือออกมาก็เอา้ากระเป๋าหายไปไหนแล้วหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เราก็ตอนแรกเราก็ยังคิดว่าเออมันคงตกก็วิ่งหาทั่วรถไปก็ไม่มีก็เลยนึกขึ้นมาได้โอ้หรือว่าตอนนั้นไม่นึกนะว่ามือมันไม่ว่างอะไรเงี้ยเราแสดงว่าต้องมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังที่เราไม่รู้ตัวเลยครับก็คือเรามันโง่เองแต่ว่าเราไม่ได้เสียหายมาก เพราะว่าเราก็พยายามป้องกันอยู่แล้วแต่ดันพลาดท,ที่เอาเงินไปเยอะเกินเราควรจะใส่เงินไว้น้อยๆแล้วก็บัตรก็เอาไว้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบทเรียนกันไปอดเที่ยวหมายถึงว่าอดโลภมากตอนนี้ก็คือต้องประหยัดประหยัดมากขึ้นนิดนึงครับก็คือมีเพื่อนๆหลายคนที่มาให้กําลังใจนะครับก็อยากจะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆแต่ละคนนิดนึงแต่ว่าอ่านหมดไม่ไหวเพราะว่าเยอะมากจริงๆก็จะขออ่านเพื่อเป็นการขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ให้กําลังใจพวกเรานะครับ ขอพระเจ้าทรงรักและเมตตาคุ้มภัยทั้งสองคนปลอดภัยในพระองค์ขอบคุณพระองค์อาเมนครับก็ต้องขอบคุณด้วยในความโชคร้ายขอให้ได้รับความโชคดีกลับมานะคะขอให้ปังปังเฮงเฮงจากนี้ไปนะกอดกอดครับก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แต่ละคนก็เป็นห่วงพวกเรานะครับไม่เคยคิดว่าจะได้รับความอบอุ่นแบบนี้ก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆครับก็คือคนเรามันมีโชคดีมันก็ต้องมีโชคร้ายใช่ไหม ก็รีบรีบโชคหลายซะให้มันหมดหมดไปก่อนหลังจากนี้เราก็จะมีแต่โชคดีคือไม่มีใครเจอแต่เรื่องร้ายๆไปตลอดอ่าอันนี้ก็น่าคิดเข้าพักล็อกห้องดีๆนะคะน้องชายกับน้องสะพายพัก Airbnb ลืมล็อกห้องเพราะมั่นใจว่าอยู่ในสวิสตื่นเช้ามากระเป๋าเงินหายแจ้งความตำรวจเขาก็บอกเป็นไปไม่ได้ขอให้โชคดีปลอดภัยนะคะเราอาจจะประมาทเพราะเราคิดว่าอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อ่านี่ไงรถเขาเขียนว่าวึ่ง ถ้าเราก่อนนัานี้ที่เราไปประเทศที่เขาขึ้นชื่ออย่างเช่นตุรกีรัเสเซียหรืออะไรเงี้ยเราก็ระวังตัวแล้วก็ไม่เคยแต่ไอ้นี่เราลืมตัวเราเนึกว่าสวิตเซอร์แลนด์จะโอเคมากๆแต่ว่าคนที่ทําเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่คนสวิสแต่ว่าเป็นคนจากประเทศอื่นแล้วก็เข้ามาก่อการซึ่งก็เป็นไปได้ไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็มีโอกาสเจอนะครับก็คือเราประมาทเองครับคิดว่าทําบุญแล้วนะกันนะคะคุณออฟเที่ยวให้สนุกนะคะ ขอบคุณนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีคนโดนแบบคุณอ๊อฟนะคะรีบแจ้งตำรวจตามเขาตามให้จนได้นะคะสู้ๆค่ะครับก็ขอบคุณที่แนะนำครับแต่ว่าบังเอิญเรามาไกลมากแล้วเสียใจด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางครับคนนี้เคยเจอประสบการณ์จากคลิปอื่นนะครับเขาก็มีปัญหาโดนที่เช็คนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวนัวแต่เออระเหยไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่ไม่ได้เลย <c oughs> ออกจากรถไฟต้องซีบมาขึ้นบัสเลยนะ อ่าน,นี่คนนี้บอกว่าพวกต่างชาติไม่ใช่คนสวิสเคยโดนเหมือนกันมันโปรยเหรียญบนรถไฟใกล้ที่นั่งเราพอเราก้มลงไปมองพื้นมันฉวยโอกาสตอนนั้นฉกเลยค่ะดูหน้าแล้วพวกโรมาเนียค่ะเราได้ขึ้นไอซใช่ไหมอันนี้เขาเรียกไอซีใช่ไหมมีโต๊ะไหมมมีชั้นสองด้วยมีโต๊ะเหร การเดินทางย่อมมีอุปสรรคและเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้เสมอค่ะโชคดีที่พาส,สปอร์ตไม่ไปด้วยพาส,สปอร์ตและบัตรต่างๆเงินสดต้องไว้ในตัวตลอดนะคะครับเราก็คิดว่าของสําคัญเนี่ยเราอยู่ในกระเป๋าเป้ซึ่งกระเป๋าเป้ของเราเนี่ยมันเปิดยากมากสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดแล้วค่ะแต่ยังไงก็ช่างมันนะคะถือเป็นประสบการณ์เที่ยววันที่เหลือให้มีความสุขดีกว่านะคะ อันนี่แหละคือกลุ่มของเราเนี่ยหมายถึงคนที่ติดตามเราเนี่ยลนะเขาให้กําลังใจกันดีมากๆไม่ได้เชิงว่าแบบพากันกลัวหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันมีอยู่2แบบนะที่คนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็คืออย่างแรกคือเข็ดแล้วก็เหมือนแบบใจเสียไปเลยไม่กล้าหรยอีกเลยอะไรเงี้ยกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นบทเรียนแล้วก็ยังไงทุกคนก็มีโอกาสที่จะเจอไม่ใช่ทุกคนต้องเจอแต่มีโอกาสอย่างฝรั่งคนหนึ่งที่เราดูช่อง YouTube เขาอยู่เนี่ยเขาก็เคยเจอ เหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่เขาก็เที่ยวต่อเสียไปแล้วอย่าให้มันเอาความสุขเราไปด้วยนะคะพระคุ้มครองบุญรักษาค่ะขอความสุขจงกลับคืนมานะคะเห็นไหมแบบนี้แหละอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเสียใจด้วยนะคะถือว่าฟาดเคราะห์ค่ะหลายประเทศในยุโรปขึ้นชื่อเรื่องล้วงกระเป๋าขโมยของเจอกับตัวเองแล้วเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่ามาถึงที่ของแท้ค่ะทำใจร่มๆ่มนะคะเราปลอดภัยเรียนรู้แล้วเดินหน้าเที่ยวต่อค่ะ จริงๆพวกเราก็กระจายความเสี่ยงไว้หลายที่อยู่แล้วนะครับก็คือมีสองคนก็กระจายหลายจุดมากอยู่แล้วแค่เจ็บใจเท่านั้นเองที่ว่าเออปกติไม่เคยพกเงินเยอะติดตัวเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ในเป้ตลอดแล้วก็ในเป้เองก็คือจะมีการป้องกันอยู่หลายชั้นอยู่เหมือนกันแต่ <laughs> ลืมอย่างที่บอกครับลืมเอาสมองมาเดินไปพกเงินเยอะก็คือเสียไปแต่เงินนะครับหนูอยู่สวิสมาสักพักไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแต่แฟนบอกให้ระวังตัว หลังจากนี้คงต้องระวังตัวมากขึ้นขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์นะคะพี่ออฟพี่จีครับของของเรามันต้องระวังเลยครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ป้องกันตัวได้ลําบากมากๆเพราะว่ามีกระเป๋าใหญ่อยู่แต่หลักการคิดของออฟก็คือว่าคือคืออย่างที่บอกนะครับครั้งนี้ออฟป,ประมาทเกินไปจริงๆเอ่อหลักการคิดของออฟก็คือว่าออฟก็พยายามป้องกันหมายถึงว่ามีการป้องกันที่เป็นปกติแล้วก็พอเราคิดว่าเราป้องกันโอเคแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็คือไม่ต้องคิดอะไร แล้วก็เดินหน้าของเราต่อไปก็คือถ้าเรากระจายความเสี่ยงไว้แล้วเนี่ยถึงจะเสียก็เสียไม่มากก็มีคนแนะนํากระเป๋าเป้ามานะครับดูในรูปของเขาแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีสิบอยู่ข้างหน้าเลยนะครับก็เออแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้ก็ดีครับเสียใจด้วยค่ะคุณออฟคุณจี้ือว่าฟาดคลอสนะคะจะมีโชคใหญ่แทนก็เป็นไปได้ค่ะ,น,ะคนี่แหละครับนี่แหละสิ่งที่เราภูมิใจก็คือคนที่ติดตามเราเนี่ยหลายหลายคนเขาก็เก่งกว่าเราซะอีกขอให้น้องทั้งสองปลอดภัยนะครับ ไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยคนพวกนี้ต้องตกนรกสักวันที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ครับแต่ว่าเขาอาจจะมีความจําเป็นอะไรของเขานะกระทั่งเขาเราประมาทเองเราต้องโทษตัวเองนะนะครับต้องทําใจคิดว่าเป็นประสบการณ์มาแชร์ให้คนอื่นต้องระวังตัวใช่ครับคือพวกเหล่านี้ไม่ไม่เคยอายนะที่จะแชร์ว่าตัวเองนิพพานคือไม่ไม่เคยกลัวเสียหน้าไม่เคยกลัวเสียหน้าคือแค่ว่าเราจะพยายามสื่อให้คนรู้ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่า ก็แค่ป้องกันก็ไม่ต้องไปกลัวก็แค่นั้นเองเออเวลาเดินทางไปต่างประเทศมิชาชีพมีทุกขนแห่งจริงๆขอให้ปลอดภยัยทําใจลืมมันไปแล้วหาเวลาเอ j นจกับเวลาเที่ยวที่เหลือครับเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนครับขอบคุณมากเลยโดนที่สถานีไหนครับคุณออฟก็จริงๆมีโอกาสเกิดขึ้นในสถานีใหญ่ทุกที่นะครับแต่อันนี้ที่เจอก,ก็คือสถานีวิส p นะครับเป็นจุดที่ต้องต่อรถไปเซอร์แมทอยู่แล้ว เสียใจด้วยค่ะคุณออฟไม่เป็นไรค่ะถือว่าคิดว่าโชคไม่ดีดีแล้วที่ร่างกายปลอดภัยใช่ครับใช่คือสําคัญที่สุดคือร่างกายของเราขอให้ยังปลอดภัยแล้วก็ก็คือทรัพย์สินสูญเสียไปบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าร่างกายต้องปลอดภัยไม่โดนทําร้ายแล้วก็สิ่งสําคัญเอกสารสําคัญยังอยู่ก็โอเคปกติธนาคารในแอปจะมีการล็อกการใช้บัตรนะครับพี่ที่ออฟลองดูนะครับ ก็ทาไปแล้วครับทาแล้วก็คือบัตรก็ได้ไปได้บัตรเปล่าๆก็คือมันมีในแอปธนาคารบางแห่งอย่างสีม่วงก็จะมีให้ระง,งับการใช้บัตรคือปิดได้ด้วยตัวเองเลยนะและจะเปิดกลับมาก็ทําได้นะพรอททาไปแล้วแต่ว่าไอซีเขียวเนี่ยสิปิดแล้วปิดเลยเรียกได้ว่าหายทีหนึ่งเซ็งเลยต้องไปรอทําใหม่ซึ่งกว่าจะเราจะกลับก็อีกนานมากครับก็คือไอสีเขียวนี่ทําได้แต่อาญัตอย่างเดียวอาญัตก็คือเสียบัตรนั้นไปเลยใช้ไม่ได้ แต่สีม่วงนี่คือเปิดปิดชั่วข่าวได้สวิตช์ก็มีโจนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้อพยพจากโยุโรปตะวันออกและนักท่องเที่ยวคือเป้าหมายหลักของพวกมันระวังตัวด้วยนะคะตอนน้องมาโยุโรปครั้งแรก2,000ยูโรหายตั้งแต่วันแรกที่มาเหยียบลมใจสั่นไปหมดเลยเข้าใจเลยอ่าครับก็คือไม่อยากให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่กลัวเกินเหตุนะครับส่วนวอ๊อฟก็เพิ่งจะเจอมาไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่อ๊อฟก็ยังมีกําลังใจที่ดีเพราะว่า คือถ้าเที่ยวเยอะมันก็มีโอกาสเจอเยอะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่บอกแค่ว่าถ้าเราพยายามป้องกันตัวเองอยู่แล้วก็ลดความเสี่ยงนะถึงโดนก็มันก็ไม่มากโอ้ยแย่จังเลยยังมีเงินกินข้าวกันไหมคะเนี่ยมีครับมีมีเรากระจายไว้หลายที่อยู่แล้วแค่เจ็บใจที่ดันไปพกเงินเยอะไปนิดนึงสามร้อยฟังหมืน่นนิดนิดเองคือปกติจะพกทีแรกแค่แบบไม่กี่ร้อย อะไรบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเที่ยววิธีทําของเราส่วนตัวจะแบ่งเงินกันถือคนละครึ่งเหมือนกรณีแบบนี้ถ้าของเราโดนก็ยังดีมีของสามีสำรองหน้าเนี่ยเราก็ทําแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ฉะนั้นที่เสียหายมันก็ไม่มากแต่ที่ออฟเซนกว่าก็คือว่าจริงๆแล้วบัตรที่มันหายวันเนี้ยจริงๆอ๊อฟจะแบ่งไปให้จีเก็บแต่จีเนี่ยเขาไม่อยากเก็บเยอะเขาก็จะเก็บแต่ที่เป็นบัตรของเขาอย่างเดียวแล้วบัตรที่เหลืออีกหลายใบยนั้นออฟเป็นคนเก็บหมดเลย แล้วก็ประมาทเลินเล่อนดันเอาบัตรที่วงเล็บยังดีที่เป็นบัตรที่ไม่ค่อยได้ใช้มาเก็บอยู่กับตัวแล้วดันไปเก็บอยู่ในไอกระเป๋านั้นที่โดนโชกค,คือมันเป็นบัตรที่ไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วคืออีกคนหนึ่งเขาก็ไม่อยากเก็บนะเราก็เดีเราก็ดันประมาทด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เขาพูดเองว่าเขาปัดความราับผิดชอบนะ mm hmm. แต่ต้องขอบคุณคุณพระยังไม่เคยโดนอย่าให้ประสบกับใครเลยมันแย่มาก mm hmm. เข้าใจเลยแหละหัวอกเขาอกเราสู้ๆค่ะถือว่าฟาดคล้อไปหาใหม่ได้อย่าจิตตกเที่ยวสนุกนะคะ ็โดนลงโทษโดยการที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีแผนลบมากจะไปขึ้นกระเช้านู่นนั่นนี่ก็ก็คืออดไปก็คือเหมือนเอาไอค่าที่เราคิดจะลบมากจ่ายอยู่แล้วเอามาชดเชยกับตรงนี้แทนเคยเจอแต่ที่อิตาลีตอนไปซินควิกเทียมอ่านผิดขอไปช่วงลงรถไฟเพื่อนก็ห่วงรีบยกกระเป๋าล้อลากลงมมีผู้หญิงฝรั่งวัยรุ่นผิวขาวหน้าตาสวยมาก เบียดสวนทางขึ้นมาเพื่อนกําลังคิดว่าแปคนยังไม่ทันจะลงจะเบียดขึ้นมาทําไมแวบเดียวเจอมือฝรั่งคนนั้นอยู่ในกระเป๋าสะพายผู้หญิงของเพื่อนที่สะพายไว้ด้านหน้าตัวเพื่อนจับมือฝรั่งได้และร้องโวยวายฝรั่งคนนั้นก็ดึงมือออกไปแล้วถอยไปยืนอีกมุมในรถไฟก็จากคนนี้คือแสดงว่าถ้าจะฉกเนี่ยในโมเมนต์ที่มันกระทันหันแบบเนี้ยมันก็มีแต่กระเป๋าใบเล็กถูกไหมซึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับของออฟที่โดนใช่ไหม ทนั้นปกติเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันโง่เองก็คือปกติอ๊อฟจะใส่ไวแค่นิดเดียวอย่างสมมติถ้าเป็นยูโรก็จะ5ยูโร10ยูโรหรืออย่างมากก็20ยูโรเพื่อไว้ส,สมัยก่อนคือจ่ายเงินซูเปอร์มาร์เก็ตแต่นี่อ๊อบดันเผลอใส่ไ้เยอะแบบลืมเอาสมองมาอ่าเท่นั้นถ้าเราใส่ไว้น้อยให่ไหมครับเราก็ถึงจะโดนไปก็ไม่เยอะเท่าไหร่พอเข้าที่พักแล้วเจอป้ายประกาศที่สถานีว่าให้ระวังผู้หญิงสาววัยรุ่นอายุ18กับพวกจะมาล้วงกระเป๋าในรถไฟเขาทำ,ทำมาได้สักพักแล้ว มีคนโดนเยอะเดี๋ยวนี้คงต้องระวังทุกประเทศขโมยเยอะขึ้นทุกทีเป็นกำลังใจให้นะคะและขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สิ่งของที่หายไปครับก็ขอบคุณมากเลยก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็แค่ว่าเที่ยวเยอะมันก็ต้องมีโอกาสเจอแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องดีๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เขาบอกอยู่ลอนดอนก็โดนล้วงกระเป๋าเหมือนกันค่ะโชคดีไม่ได้ใส่ของมีค่าในนั้นครับก็แสดงว่าถ้าเจอก็คือเจอก,อกระเป๋าใบเล็ก โอ้โหสวิตเซอร์แลนด์มีแบบนี้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อเลยได้ยินแต่ยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีไม่น่าเชื่อจะมีที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยเสียใจด้วยนะแล้วบัตรทำยังไงครับอายัดบัตรไว้หรือเปล่าโชคดีนะไอ้ตรเวลคาร์ทที่แลกเงินไว้ก็จัดการขายทิ้งส่วน ATM ที่มีเงินแค่นิดหน่อยคือเราพยายามป้องกันอยู่แล้วแค่พาดทา่าเรื่องเรื่องดันใส่เงินสดไว้เยอะก็จัดการโอนไปที่บัญชีอื่นไปแล้ว คนนี้ประทับใจมากครับมีอะไรให้ช่วยไหมป้าอยู่เยอรมนมีการเงินช่วยได้ทันทีบงเล็บป้ามีตังค์มากพอเต็มใจช่วยเหลือจะติดต่อได้ยังไงจะให้โอนเงินหรือทอํายังไงติดต่อด่วนครับก็ขอบคุณมากเลยที่มีน้ําใจนะครับคือเราโชคดีที่เรามีการป้องกันเป็นปกติอยู่แล้วแค่ประมาทเลินเล่อรอบนี้เป็นนิดเดียวเองฉะนั้นเราก็เสียหายไม่มากครับยังไปต่อได้ไม่มีปัญหาจะบอกว่า ซื้อหุ้นยังขาดทุนมากกว่านี้เลยนะครับ <c oughs> แค่เจ็บใจที่ปกติจะเป็นคนรอบครอบแต่ตอนรอบนี้เหมือนกลับไปเป็นมือใหม่มาแบบแรงค์เลยอ่ะหัวว่างเลยอะไรเงี้ยมีอะไรให้ช่วยไหมคะพี่อยู่สวิสครับขอบคุณมากเลยปารีส <P aris, S 2> เยอะมันทำทีแกล้งถามก็มีเบียดเรายืนใกล้ๆมือล้วงไม่รู้ตัวก็มีกำลังคุยโทรศรรพัพท์ฉกไปต่อหน้าเฉยก็มีตำรวจจับกันทุกวันพวกโรมาเนียต้องระวัง ครับจริงๆเราก็เคยตั้งเอาไว้แล้วนะแต่รอบนี้จะลืมได้ไงมันกระทันหันมากด้วยแหละเราเคยตั้งไว้ว่าถ้าใครที่ทํามาเป็นจะคุยหรือจะช่วยเนี่ยเราจะเดินหนีแต่ปรากฏว่าดันเลือกมาตอนที่กําลังจะขึ้นรถไฟไม่มีโอกาสได้คือมารู้ตัวก็หลังจากนั้นอีกนานด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่มีโอกาสได้อะไรเลยเป็นกําลังใจให้ขาดอย่างน้อยก็ได้เตือนคนไทยคนอื่นให้ระวงัง ช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันมีโอกาสกันทุกคน,น่แหละแต่ว่าถ้าเราป้องกันตัวเองก็คงเสียหายไม่มากคนนี้ก็ประทับใจมากเลยพี่อยู่เยอรมันจะช่วยอะไรได้ไหมให้พี่เอาเงินใส่บัตรส่งบัตรทางไปรษณีย์ไปให้ไหมหรือจะให้โอนเงินเข้าบัญชีใครได้ไหมครับขอบคุณมากเลยครับยังไปต่อได้อีกครับไม่มีปัญหาแถบยุโรปช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายถ้าคนอาศัยอยู่จะรู้ดีว่าสาเหตุเพราะอะไร แต่ก็พูดไม่ได้ยิ่งในตัวเมืองต้องยิ่งระมัดระวังส่วนตัวชอบเที่ยวนอกเมืองเพราะค่อนข้างปลอดภัยกว่าในตัวเมืองจริงๆพวกเราก็รอบนี้จะมาเที่ยวเน้นนอกเมืองนะครับแต่ดันไปพลาดตอนต่อรถไฟนี่แหละเศร้าเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะถือซะว่าเราจะได้เรียนรู้ค่ะเคยเหมือนกันเศร้าทั้งวันทั้งอาทิตย์เลยค่ะสู่ๆนะคะครับคือโอเคมันเป็นความผิดพลาดแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับอย่าเศร้านานแต่คงห้ามไม่ได้ในเรื่องของความเจ็บใจ เสียใจด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์จะได้ระวังตัวเองเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศใครเจอประสบการณ์อะไรก็แชร์ได้แต่ว่าก็เราก็พยายามนะไม่ให้คนฟังได้กลัวมากเกินไปเสียใจด้วยนะคะคุณรับคุณจี้ไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับพวกคุณเลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรให้ช่วยไหมบอกได้นะคะไม่ต้องเกรงใจอยู่เมืองไทยแต่ก็เต็มใจอยากช่วยค่ะสู้ๆนะคะครับยังอยู่ได้อีกก็ขอบคุณที่มีน้ําใจ สู้สู้ค่ะดีแล้วที่คุณปลอดภัยเงินไปเดี๋ยวก็กลับค่ะใช่ใช่คือเราเสียอะไรไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมามากกว่าเดิมแน่นอนเหมือนกับโควิดเนี่ยเราก็เคยเสียไรายได้ไปตั้งพักใหญ่ๆห,หลายเดือนเลยนะแล้วตอนนี้เราก็ได้กลับมามากกว่าของเดิมซะอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีแบบนี้ด้วยนะเคยเจอแบบนี้หมดอารมณ์เที่ยวไปชั่วขณะไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตแต่ก็ระวังมันมีพวกทําตัวเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบขอดูพาสปอร์ตถ้าเราเปิดกระเป๋ามันก็จะฉกเงินไป วงเล็บเพราะมีคนไทยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจสวิสจริงๆจะใส่เครื่องแบบมีคนยอเราด้วยแฮะนี่ขนาดเซียนเที่ยวต่างประเทศยังไม่รอดไม่ใช่เซียนนะแล้วรอบนี้ก็นะกลายเป็นมือใหม่ไปซะแล้วห่างการเที่ยวเพราะโควิดเนี่ยมาสองปีแล้วเนี่ยกลับกลายไปเป็นมือใหม่แล้วของเดิมก็ไม่ใช่เซียนนะแค่แค่เที่ยวหลายรอบเท่านั้นเองตอนนี้กลับไปเป็นมือใหม่ซะแล้วดิฉันกับสามีโดนมาแล้วค่ะแต่เป็นที่สถานีรถไฟเบอร์ลิน อันนี้ทำเป็นทีมจะมีคนแกล้งมาถามถามทางออแล้วจะมีผู้ชายมาประกบข้างหลังสามคนตำรวจช่วยอะไรไม่ได้ค่ะเขาบอกว่ากำลังไม่พอที่จะวิ่งตามสรุปเราเสียไปเยอะในกระเป๋าใบนั้นขอเป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่าจะได้ของกลับคืนมาสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ต้องขอพูดอีกทีนึงว่าของพวกเราตอนนี้เหมือนกลับไปเป็นมือใหม่จริงๆแล้วก็สถานการณ์ของเราก็ ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเลยเพราะว่าครั้งก่อน,อนเนี่ยเราจะทําตัวดูค่อนข้างซอมซ่อแล้วก็ของก็น้อยแต่รอบนี้อย่างที่บอกครับก็คือย้ายมาทั้งชีวิตเลยของทุกอย่างที่มีในชีวิตหอบมาหมดคือย้ายบ้านอะย้ายบ้านอะแล้วทีนี้กระเป๋ามันก็ใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋าใหม่ดูค่อนข้างโอเคอีกต่างหากเพราะาจำเป็นต้องซื้อกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นเพื่อมาใส่ของย้ายบ้านนั่นแหละแล้วมันก็ดูเป็นนักท่องเที่ยวมากเลยของเดิมดูเป็นพวก อย่าจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนของเยอะกว่าเดิมทําให้มีโอกาสป้องกันตัวได้น้อยลงก่อนมาแล้วก็ยุ่งจัดการนู่นนั่นนี่มากเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากนะักมาแบบแบล้งมาแบบกลายเป็นมือใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าประมาทกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่จะทําให้เราต้องมานั่งคิดว่าเราจะป้องกันตัวเองในขณะที่ของพลุงพลังได้ให้รัดกลุ่มนี้ได้ยังไงบ้างนะครับครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับไม่คิดว่า จะได้ความอบอุ่นจากเพื่อนๆทุกคนขอบคุณนะครับเดินจากตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้อ่านว่าชิวเชอร์โฟวาลีอ่านแบบเมืองเล็กๆนะจุดชมวิวมันจะคุ้มไหมมันไม่มีคำว,ว่าคมไม่คุ้มหรอกมันมีแต่ความสนุกมันสนุกตรงที่ว่ามันไม่รู้ไง วันนี้เป็นวันที่โดนที่โดนขโมยของก็ยังมีกระจิกกระใจมาเดินเนาะธรรมชาติบำบัดไงมันก็ไม่ได้เสียหายเยอะหรอกมันแค่เจ็บใจเชื่อไหมว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองเลขเลขมงมากๆแบบโนนเนมมากๆยังมีที่ไฮกิ้งให้เดินเยอะมากด้วยนะอาจจะไม่ได้มีจุดชมวิวมากมีแค่จุดเดียวแต่ว่ามันมีทางเดินอย่างเงี้ยทางเดินแบบเนี้ย หลายเส้นทางมากเลยอ่ะแปลกมากถ้ามันเป็นที่เที่ยวที่ดังๆอ่ะจ,จะไม่แปลกเหมือนเขาพัฒนาพื้นที่ให้เมืองเล็กๆทุกเมืองเลยเนาะภูเขาของเขามันไม่มีไม,มไม่มีสัตว์ปา่อปายอยู่ใช่ไหมเอาอีกแล้ว <c oughs> ทาไมปากเสียอย่างี้วะเด <c oughs> ินเล่นตั้งแต่เดินมาก็ไม่เคยมีขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะขึ้นไปทางนี้แหละตามแผนที่อะนะ มันเดินได้หลายทางเลยมีทางเดินเยอะเนี่ยเราจะตามป้ายเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกช่วยอ่านให้ฟังหน่อยชีลเชฟูวกลีอย่าอย่าขำนะอย่าขำคนดูอย่าขำอยากให้มีแบบนี้ที่บ้านเราบ้างเนาะแต่บ้านเราก็ร้อนด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีต้นไม้เยอะๆมันก็ไม่ร้อนนะถึงแล้วจุดชมวิวสัญ,ญลักษณ์ก็คือเก้าอี้ แล้วก็วิวแต่วันนี้ไม่มีอาหารวะ่ะมีสิทจชมดูดเออทำาไมทำหน้านนนว,นวันนี้น่าจะ20องศาเนาะ24 24เลยเอ่ะ24แต่มีแดดก็เลยกลายเป็นร้อนตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองกว่ากว่าหลังจากที่มาจากเมืองเซอร์แมทนั่งรถตั้งหลายต่อมากแล้วเจ้าที่เจ้าทางหมั่นไส้ขึ้นมาก็เลย กระเป๋าที่มีตังหายบัตรที่เอาไว้จ่ายที่ซูเปอร์ก็หายบัตรที่เอาไว้แลกเงินน่ะแลกเงินแล้วก็มามาซื้อของก็หายคิดว่าเป็นบทเรียนนั่นแหละที่ราคาหมื่นกว่าบาทวันนี้ก็มาอยู่ที่ปีเตเลนปีเตเลนเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆเบิร์น่าจะห่างกันน่าจะไม่ถึงชั่วโมงเนาะก็เป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เล็กมากๆเพราะว่ามันถูกดีอยู่14คืนอ่ะ ก็เอาที่มันถูกๆเข้าไว้เป็นเมืองเล็กมากๆสงบมากๆแตท่ที่ชอบก็คือว่าทุกที่เลยอะ่ะเมืองเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทางเดินเหมือนเส้นเลือดฝอยเลยอะ่ะแยกไปเมืองนั่นแยกไปเมืองนี่คือถ้าถ้าให้เดินทั้งวันคือใครบ้าเดินโลกจิตมากเลยก็เดินมันไปเดินมันไปทั้งวันเลยอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่อยู่ในเมืองปิเตเลนจี้สงสัยมากๆเลยอ่ะก็พื้นที่แบบเนี้ยเขาทํา ไปเพื่ออะไรอะ่ะโอเคมันมีประโยชน์แน่ๆแ,แหละให้เราพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าเขาลงทุนทําที่นั่งให้เราดูบึงแล้วบึงมันก็เป็นของสาธารณะไหมมันก็สวยดีนะแต่แค่โอ้เขาทําขนาดนี้เลยเหรอมีที่นั่งมีที่แบบวกเข้ามาให้ชมสวนชมบึงแล้วที่สําคัญนะมีประวัติด้วยค่ะเออภาษาอังกฤษอยู่ไหนวะไม่ไมีภาษาอังกฤษ มันมีทำไมให้ใหแต่มันมีประวัติไงแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นเมืองเล็กๆนะเมืองแบบโนเนมนะจินตนาการว่ามันน่าจะมีแบบนี้ทุกเมืองแหละขนาดเมืองเล็กๆยังมีเลยคือที่จีอยู่มันไม่มีไงไหมายถึงว่าที่เมืองไทยอะ่ะมันไม่มีที่พักผ่อนหย่อนใจแบบนี้ไงคืออยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาใช่ไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องเออมันเหมือนเป็นน่าจะเป็นฟสซิลิตี้ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะต้องทําให้กับประชาชนแบบเป็นขั้นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราพรั้นพื้นฐานแค่มีน้ํามีไฟฟ้าก็เลยอยากรู้ไงว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องหรือว่ามันเป็นสิ่งที่รนะัฐอ่ะหรือท้องถินนะ่นอ่ะเขาต้องทําให้อยู่แล้วเป็นเรื่องเหมือนพื้นฐานเหมือนที่อ๊อฟบอกอะ่ะว่าต้องมีน้ํามีไฟฟ้ามีอะไรหลายๆอย่างมีสหานีตํารวจแต่ว่าอันนี้คือสิ่งพื้นฐานมันมากกว่านั้นนะมันมีสถานที่ปั๊บพักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองมีอะไรที่มันสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบอะไรเงี้ยเอารู้แล้วมันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตถ้าคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้มีคุณภาพชีวิตดีใช่ไหมได้ออกกําลังกายได้เห็นสิ่งนสวยงามใช่ไหมประเทศมันก็อันนี้อีกอันออน,นึงเนี่ยทางเดินแบบเนี้ยทางเดินแบบเนี้ยคือมันเป็นของส่วนรวมของรัฐบาลที่เขาทําให้ประชาชนใช่ไหมมันไม่ใช่ p r i v a t e เนี่ยไม่มีคําว่า private เลยอะ มันเป็นที่ที่สาธารณะที่ทุกคนเดินได้ใช่ไหมล่ะที่ก็เลยสงสัยไงว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องหรือว่ามันเป็นฟาซิลิตี้ที่ทุกเมืองต้องทําอยู่แล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึง่งคือว่าไอ้ที่เขาทําทําเนี่ยที่คิดว่าก็คงไม่ค่อยมีคนเดินสักเท่าไหร่หรอกพอดูแล้วนี่ก็น่าร้อนแล้วไม่เห็นจะมีคนเดินเลยคนใช้ไม่ได้เยอะคนใช้ไอ้ทางเดินเนี้ยไม่ค่อยได้ยเยอะ แต่เขาก็ยังทําแบบเหมือนกับว่าทํามาทําไมวะตังก็ไม่ได้เก็บตังก็ไม่ได้ต้องเสียงบให้อีกเรขึนบบน้ไนไปไเหรอไม่รู้เหมือนกันเดินมัวมัวไม่รู้เลยว่าไม่ต้องมาคิดว่าจะได้หรือไม่ได้อ่ะก็เหมือนกับคนลงไกด์อ่ะเอาทำวิดีโอแบ่งปันเรื่องวีซ่าหรือเรื่องอื่นๆไปทำไมอ่ะ ไม่ต้องมาคิดว่าจะทำแล้วจะได้หรือไม่ได้แล่ทำแล้วมันเกิดผลด,ดีดแน่นอนเจะดูแผนที่ไม่ได้เลย